ก็เปิดประชุมในส่วนเทคนิคนะคะก็ยังเห็นว่ายังน่าจะอยู่ข้างขายต่อไปนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ดัชนีก็หลุดแนวรับ EMA 25มาในทันทีที่เปิดตลาดนะคะก็ถือว่าสัญญาณขายเนี่ยเกิดขึ้นโดยทันทีตามเงื่อนไขที่ให้ไว้นะคะแล้วก็เครื่องมือทุกตัวเนี่ยให้สัญญาณสนับสนุนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้ามีรีบาวด์เกิดขึ้นแต่ยังไม่สามารถกลับไปยืนเหนือ EMA 25ซึ่งตอนนี้อยู่แถว 1,200 จุดได้เนี่ยก็ยังให้น้ำหนักทางลงต่อเช่นเดิมนะคะโดยที่เรามองแนวรับหลักของรอบนี้เนี่ยที่ประมาณ 1160 ถึง 1150 จุดนะคะเพราะฉะนั้นระยะสั้นเนี่ยยังเน้นขายต่อไปจนกว่าจะกลับมายืนเหนือ EMA 25นะคะแต่ว่ายังสามารถเก็งกำไรระหว่างวันได้นะคะโดยที่แนวรับแนวต้านระหว่างวันวันนี้นะคะรับจะอยู่ที่1185กับ1178ส่วนต้านจะอยู่ที่1194กับ1200ค่ะสต็อกวิววันนี้นะคะตัวแรกเป็นตัวทิปโก้นะคะก็คิดว่าน่าจะได้เห็นนิวไฮในรอบหลายปีที่ผ่านมาเพราะว่าแรงซื้ออย่างหนาแน่นแล้วก็สัญญาณเทคนิคให้ค่าบวกนะคะโดยเฉพาะตัว MACD ที่แสดงความเป็นบูลลิชอย่างชัดเจนนะคะทิปโก้ก็จะมีแนวรับ 8.50 แนวต้านแรก 9.20 นะคะถัดไป 10 บาทแล้วก็คัทลอสที่ 8.35 ค่ะ ถัดมาจะเป็นตัว LPN นะคะก็จะเห็นว่ายืนพยายามยืนสร้างฐานอยู่ที่ 15.90 นะคะแล้วก็ยังไม่หลุดกรอบแนวรับตามเทรนไลน์นะคะก็ถือว่าเป็นอีกตัวนึงที่แข็งแรงกว่าตลาดนะคะก็น่าจะลุ้นขึ้นทดสอบกรอบบนของเทรนไลน์อีกครั้งนึงแนวรับ 19.50 ต้าน 17.8 ถึง 18นะคะแล้วก็คัทลอสที่ 15ถัดมาจะเป็นตัว BH นะคะ BH นี่คิดว่าน่าจะมีโอกาสจบรอบการพักตัวรอบนี้เพราะว่า RSI เนี่ยเริ่มปรับตัวขึ้นแล้วก็แรงขายลดน้อยลงแล้วนะคะราคาไม่น่าลงต่ำกว่า EMA 25วันนะคะก็มีโอกาสได้ทดสอบไฮเดิมที่ 63.50 รับ59แล้วก็คัทลอสที่58ค่ะสุดท้ายเป็นตัวการบินไทยแนะนำขายนะคะเพราะเริ่มดูไม่ดีแล้วเครื่องมือระยะสั้นเนี่ยส่งสัญญาณขายออกมาแล้วแล้วก็ราคามีโอกาสหลุดแนวรับEMA 25ลงมานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าวันนี้เนี่ยฟื้นกลับไปยืนเหนือ27บาทไม่ได้ก็ควรขายก่อนแล้วก็ลงมารอซื้อคืนที่ประมาณแถวๆ20บาท50ถึง25บาท25บาท50ถึง25บาทนะคะปิดประชุมในส่วนของเทคนิคค่ะ